หลังจากที่พวกเขาได้ว่าเกี่ยวกับข้อมูลของถ้ำแห่งหนึ่งอยู่ทางนี้ฮะเมืองเฟืองเนาะเมืองเฟืองข่อยเมืองจันทร์บานิล่าสุดเด้อได้ข้อมูลจากทางแถลงข่าววัฒนธรรมเมืองเฟืองเพิ่นได้ให้ข้อมูลจังซี่เกี่ยวกับเรื่องถ้ำโดยเพิ่นว่าจังซี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเองตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้แชร์เกี่ยวกับภาพถ่ายเกี่ยวกับรูปภาพภายในถ้ำผาหลวงเมืองเฟืองข่อยเมืองจันทร์เป็นจำนวนหลวงหลายและก็สร้างความสนใจให้แก่คนจำนวนหลายในระยะที่ผ่านมาฉะนั้นในมื้อวันที่25เดือนมังกรที่ผ่านมาคณะกรรมการขั้นเมืองนำโดยท่านทวีศักดิ์วงสว่างหองเจ้าเมืองเมืองเฟืองพร้อมด้วยกลุ่มบ้านและองค์การปกครองบ้านโนนหินแฮได้พร้อมกันลงไปสำรวจถ้ำผาหลวงอยู่เขตบ้านโนนหินแฮซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเปิดเผยและมีการโฆษณาในการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นั้นผ่านการค้นคั่วกวดกาสถานที่ตัวจริงเห็นว่าทำดังกล่าวแม่นห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเป็นเขตสัมปทานขุดค้นขี้เจียของท่านกินนอนนันทปัญญาขออภัยนันทปัญญาอยู่ผาหลวงบ้านโน้นหินแฮเมืองเฟืองข่อยเมืองจันทร์จุดที่ลงสำรวจเก็บกับข้อมูลตัวจริงแมนกายจากขอบเขตจุดขุดค้นขี้เจียห่างออกไปประมาณ80เมตรอยู่ในถ้ำเดียวกันความกว้างของถ้ำเด้อประมาณ25เมตรยาวประมาณ60เมตรท่านผู้ชมอากาศอยู่ภายในของถ้ำนี่มีอากาศเย็นและก็มีอากาศซุ่มซื่นดีมีธาตุผลึกแคลเซียมเป็นสีขาวปนเหลืองมีลักษณะเป็นนอใหญ่น้อยสลับกันด้านถึงก็มีธาตุผลึกแคลเซียมย่อยอย่างใหญ่เป็นจุดเป็นจุดแจกใหญ่อยู่ในถ้ำดังกล่าวเนาะและก็เป็นอ่างน้ำกว้างนี่ประมาณ6เมตรมีวัตถุบูฮานบ่มีวัตถุบูฮานใดๆอยู่ในถ้ำดังกล่าวส่วนพระที่พบเห็น1องค์แม่เจ้าของผู้สัมปทานขุดค้นขี้เกียจนี่ได้เอาไปบูชานำวัดหุ่นโน้นหินแฮอันโน้นหินแฮแล้วไปปะไว้ยังได้ทำดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาสนั้นทางคณะกรรมการได้ตกลงเป็นเอกภาพเห็นบันทึกแล้วก็มอบให้องค์การปกครองบ้านโน้นหินแฮและผู้สัมปทานขุดค้นขี้เจียคุ้มครองปกปักรักษาบ่อนุญาตให้ภาคส่วนใดๆเข้ามาลิ่นได้ทำอย่างได้ขาดถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขันเมืองทางนี้ก็เพื่อเป็นการปกปักรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้ยืนยงจนกว่าจะได้รับการพัฒนาเป็นเขตท่องเที่ยวในอนาคตตื่มอีกท่านผู้ชมข้อมูลจากทั้งแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองเฟืองงามอีนี่ค่ะงาม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 สุดยอดจะขุดค้นใหม่หรอเพิ่นค้นพบใหม่บ่ได้หมายว่าค้นพบเป็นแหล่งท่องเที่ยวดอกคือถ้ำตัวนี้เนาะคือเพิ่นเว้าแหละว่ามันมีบริษัทนึงเป็นขุดค้นนะเกี่ยวกับเรื่องขี้เจียหันห่างจากตัวนี้ไปประมาณ80เมตรนี่เข้าไปข้างในแล้วเป็นประมาณนี้งามเนาะงามเว้ยข้อทันตัวนี้มันบ่ถือกับบนที่เขาสัมปทานที่บ่ท่านบ่ถือคนละบ่ใช่เนาะถ้ามันถือเขาขุดค้นได้เนาะค่อยอันนี้เด้อค่อยเป็นห่วงตัวนึงขันหากว่ามันงามแบบนี้นี่นะให้อนุรักษ์รักษาให้เป็นบ่อนท่องเที่ยวหนึ่งมาเป็นการสร้างไร่ห้ำให้กับพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเนาะเป็นสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้กับเมืองเฟืองสถานที่มันก็บ่ได้ไกลจากนครหลวงวิจันเส้นทางมันกําลังปัวแปลกแล้วตอนนี้นะในหั่นกับบ้านโน้นนี่แฮนี่ค่อยเคยไปนั่นโน้นนี่บ้านโน้นนี่แฮนี่ค่อยเคยไปถ้ำตัวนี้นี่เด้อค่อยจือบ่ผิดเนาะมันจะห่างอยู่จากตัวเมืองหรือว่าตลาดนี่บ่ได้ไกลกันนะเขาเลี้ยวนี่ก็เลี้ยวเห็นย่างลัดทุ่งนาไปก็เห็นจังบ่เคยเข้าไปยังเสือที่บ่เคยเข้าแล้วค่อยสิไปกล้าเข้าก็ต้องห่างกับคุดคนนี่คันบ่เป็นคนพื้นที่พาเข้าคนบ่กล้าเข้าทํานะแต่ว่าอยู่เมืองเฟืองก็มีสถานที่อันงามหลายในแม่นถ้ำเมืองเฟืองนี่มีภูแม่นมีภูหลายแล้วค่อยเชื่อว่าอยู่ในภูแต่ละภูนี่มีถ้ำจะเบิ่งมั้ยแสงไฟแสงเป็นแสงสะท้อนจากในถ้ำทีมงานเอาภาพกับคนตัวเมื่อกี้ไฟใส่บ่แม่นบ่ได้อ๋อไฟอยู่ในหั่นบ่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติตัวเมื่อกี้เนี่ยทีมงานต้องเป็นระยะเนาะแบบมันเป็นเจ้าวงเจ้าสังเกตบ้างว่าความที่ว่ามันหยินแหงเนาะเข้าไปในนะน้ำที่ย่อยลงมาจากเทิงภูจะเป็นน้ำก้ามทีมงานไปอีกเลยทีมงานภาพไปอีกเลยตัวระยับตัวในภาพมันขึ้นเออนี่แหละเห็นป่ะเจ้าสังเกตบางเม็ดอยู่ในน้ำฝาเลยนะเป็นธรรมชาติเลยนะธรรมชาติล้วนๆเลยนะไม่ได้เอาไฟไปติดใส่ไหนงามแต่ว่าตัวเหลืองๆอ่ะคอยคิดว่าน่าจะเป็นแสงไฟ
แสงตะวันประมาณแสงของไฟสายนะโดยโคมบอกโคมโคมที่เขาจะติดที่หัวเลยเวลาเขาไปสำรวจแล้วจะเห็นมันเป็นอย่างนั้นหลายคนก็จะเอาดอกไฟไปติดไซโบแมนน่าจะเป็นโคมไฟโคมไฟของพวกครีเขาจะไปสำรวจนั่นแหละสันสนาะโอ้ก็ต้องซุ่มซื้อเด้อเพราะว่าเพิ่นพบออกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังบ่ทันยังบ่ทันได้เฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ยังบ่ได้คนเข้าไปชมเนาะยังบ่ได้เปิดยังบ่ได้เปิดคอยเชื่อว่าอีกบ่ดุลสถานที่ดังกล่าวนี่ก็สิเป็นบ่อนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนาะที่จะเดินทางไปจากบรรดาแขวงต่างๆโดยจะเป็นนครหลวงวิจันทน์แดแล้วก็เป็นจากต่างแขวงตื่มอีกพ่อแม่พี่น้องบอกเลยว่าคันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เนาะคือตอนนี้น่ะเมืองเฟื้องก็มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วแม่นเพราะว่าจะเป็นเฮือแพการตั้งแคมป์มีหลายบอนเนาะมีหลายๆบอนที่หลายๆคนนี่ไปค่อยนี่ไปเมืองเฟื้องนี่ก็ไปดูอยู่ได้ไปตลอดวะตั้งแต่ตอนเส้นทางที่เขาจะว่ายังเป็นเส้นทางน้อยๆเพราะว่ายังค่อยไปฮู้จักฮักแพงครับอันน่ะหลวงปู่อยู่วัดนนท์หินแห่นวัดสัญญารามอันน่ะวัดนั้นงามเลยเนาะแล้วก็ไปฮู้จักเพิ่นเพิ่นก็โอ้แบบเพิ่นจัดแต่ละปีมันจะมีอันน่ะบุญกองเข้าบุญกองเข้าแล้วก็เพิ่นได้จัดเรื่อยนะบุญกองเข้าแบบแล้วแต่บุญกองเข้าบุญกองเข้ากองเข้าเข้าเข้ามากกองแล้วก็นอนซะบุญกองเข้ากองกองกองเข้าบุญกองเข้าเพิ่นก็เอาเข้าหันมาเนาะพ่อแม่ประชาชนที่ว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนามาเบิดปีฮั่นเอากองเข้าหันมารวมใส่กันเอาเข้ามารวมใส่กันให้เป็นกองหลังจากนั้นก็เฮ็ดพิธีสูดเนาะให้ว่าจะได้ก็มันเป็นมงคลเป็นมงคลแบบว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาเพราะว่าเฮาได้กินข้าวเฮาเกี่ยวข้าวอยู่ประมาณนี้นะเป็นฮีทของเพิ่นดีบ่แม่นบ่เป็นฮีทเป็นฮีทเพิ่นจัดเพิ่นจัดทุกปีเพิ่นจัดทุกปีเพิ่นจัดทุกปีแต่ก็หลังมานี่บ่ได้ไปเพราะว่าเพิ่นบ่ได้จัดเนื่องจากอันนี้นึงแหละมันเรื่องพยาธิโควิดพยาธิโควิดนี่พยาธิโควิดบ่ว่าจะเป็นแต่บ่เป็นแต่เฉพาะเพิ่นแล้วหลายๆพื้นที่ก็บ่ได้จัดงานคือกันเนาะท่านผู้ชม